แรงตายได้ไหมอ่ะตอนนั้นแรงตายได้ไหมช้างแรงได้น้องก็วิ่งอะค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตเนเจอร์ Elephant Reserve นะครับน้องโลตัสครับน้องโลตัสอายุเท่าไหร่นะ16ขวบอ๋อ46นะครับยอดอันนี้คืออารมณ์ดีใช่ไหมครับว้าวตอนนี้เราเอนจอยกับโลตัสแล้วนะครับเราต้องไปแล้วนะครับโลตัสอันนี้เป็นคอกช้างนะครับมีทั้งหมด6คอกสำหรับน้องช้างที่อยู่ตรงนี้ครับมีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับเปิดกว้างบ่ายๆนั่งกล้องทําเป็นบ้านของโลตัสค่ะพอทุกเช้ากวางก็จะมาทําความนี่บ้านโลตัสนะบ้านของโลตัสยินดีต้อนรับสู่บ้านโลตัสครับทุกคนให้กล้วยก็ได้เอออ้อยน่าจะแข็งแข็งๆเอาไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเค้าเลือกกินเหรอเอาจะเลือกอันที่อร่อยกว่าค่ะแล้วอีกอันนึงก็กินโอเคเดี๋ยวว้าวขับเป็นพวกไกด์ของเรายคือร่วมด้วยช่วยกันมากโย่โคกแตกมือมากเลยจริงอยากชิมไหมพี่แจ็คไม่ตะหลิวใหญ่เลยอีกเหรอพี่ต้องสับก่อนเฮ้ยพออะไรใช้แรงเรายื่นให้หนูนะแรงมากไหมคะหรือว่าหน้าละเฮ้ยได้เนาะพี่จูนต่อยมันมีน้ำจากกล้วยด้วยมันก็เลยได้ใจเย็นนะใส่ถาดเลยอืมถาดนี่แหละจ้าต่อซ้ำเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้เป็นโอ้ยเลิศใช่แล้วก็ตอนนั้นนะคะถ้วยสไลด์ไปแล้วเอาธรรมดาก็ได้โอ้ยขอเหมือนท่าเมื่อกี้หน่อยแป๊บนึงพี่แจ็คแป๊บเดียวสามสองเก๊เขาต้องมาเก็บอีกถูกหมดเลยน่ากินมากนะคะอ๋อทีนี้แหละ Happy Birthday ไม่ใช่ไม่ค่ะประจำค่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้วยค่ะสไลด์ไปแล้วแต่งหน้าทาลิปเลยแต่คุณนะคะเหมือนเข้าโอดกล้วยเลยว่ะเพื่อนโรยๆเอาเฮ้ยเดคอเรชั่นน้องจะได้แบบจอยเหรอวะ
เออเขาก็ต้องรีบเนาะไม่ได้มารับรองเดี๋ยวก็ดันดิทุกคนผมเพิ่งเคยเจอเขาทำกระดาษสาจากขี้ช้างฟังไม่ผิดครับเขาเอาขี้ช้างมาล้างทำความสะอาดแยกกากออกมาแล้วก็เอามาปั่นอย่างที่เห็นครับแล้วไปทำกระดาษสาครับสวยงามมากไม่เหม็นเลยนะครับคอนเฟิร์มไม่เหม็นมาดมดูนะใส่น้ำค่ะไม่ใส่สีค่ะตอนนี้จะใส่น้ำแล้วก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าเป็ดที่โซดาแล้วก็ตัวให้มันลดกลิ่นค่ะอ๋อฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีกลิ่นเนาะหรือว่าใส่หน้ากากอ่ะไม่มีไม่ได้กลิ่นเลยไม่มีหลังจากเราต้มเสร็จเราก็เหมือนละกวนสับปะรดล้างกินได้ไหมสับปะรดเนี้ยเดี๋ยวกินเดี๋ยวตักให้กลับบ้านทุกคนนะเอากลับบ้านทุกคนนะเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นโป้งไว้ให้สำหรับลูกค้าคือได้ง่ายแล้วก็แต่ปกติจะมีป้าเป็นคนคอยใส่วันนี้แล้วก็ลูกค้าได้ผสมน้ำแล้วก็ขยำไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกค้ามาก็ขยำเพิ่มหน่อยก็ได้ค่ะวนเพื่อที่จะให้เส้นกระดาษมันแตกแล้วก็เทลงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเทให้เสมอกันแล้วค่ะเทแล้วก็ทำให้เสมอกันเทได้เลยค่ะเดี๋ยวสามเฟรมค่ะเลือกได้เลยค่ะทีมันเทได้เลยหรอคะคนแล้วก็เทมาค่ะเทเลยค่ะเทเลยนี่คือเทไปรอบแรกเลยค่ะอย่าให้อันนี้เทเลยใช่ไหมครับค่ะเทได้เลยค่ะให้เริ่มเฟรมเทลงไปในเฟรมเลยค่ะจังแล้วก็มีก็หมุนแบบใช่ค่ะมีกันหมุนเลยค่ะให้มันแตกตัวเราจะได้เสมอกันแล้วไงต่อครับพี่วนอย่างนี้แล้วค่ะโอ้มันแตกตัวใช่ค่ะกระจายไปค่ะแล้วกี่ชั่วโมงครับมันถึงจะเป็นกระดาษให้เราไม่ถึง5นาทีไม่ถึง1นาทีแล้วค่ะโหเจ๋งว่ะอันนี้ไม่เป็นน้ำยาแต่ว่าเดี๋ยวก็คือที่มันนานก็คือตากแดดนะคะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือขั้นตอนตากแดดคือนานสุดแล้วลอยมันคือมันหมดสมมากอุ๊ยกระดาษสวยจังเลยอ่ะแรงมากจะกี้จะตายทำโน้ตบุ๊กได้ด้วยสุดยอดอุ้ยมันใหญ่อ่ะถ่ายรูปทุกคนเลยตรงสี่ลูกค้าจะไม่ก็จะไม่เอาของตัวเองกลับค่ะจะเอาคันที่เตรียมไว้กลับเพชรดูเฟกมากใช่อยากปั้นได้เลยใช่ไหมมาแล้วดารามารอกินแล้วปั้นได้เลยค่ะปั้นเลยเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าแม่เออใช่อย่างเงี้ยมันอุ่นๆหนูชอบเออขโมยอ้อยช้างกินละมาแล้วใส่ตาพูดที่ตื่นเต้นนี่เอาปากอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจไม่ต้องฆ่าใส่อย่าฆ่าฉันสิน้องใส่ร้อยน้องเล็บนี้ลงมาแล้วแต่ไม่ต้องกลัวค่ะน้องไม่กินเนื้อน้องไม่กินเนื้อตาโอ้ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหใจเย็นลูกไม่ตันชอบเราปั้นกันไม่ทันแล้วเราต้องปั้นแล้วแหละเออเราเอามาตรงนี้เอาพี่ไปไอ้นี่เลยสามสองนี่เป็นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืนบางนี้ก้อนใส่แค่จะเด็ดอ่าไปทำอะไรมาทำไมเพื่อนอ่ะใช่ทั้งนี้ดินเล่นถ้าตรงไหนเยี่ยมโลตัสทั้งนั้นแหละค่ะฝีมือโลตัสเขาซนๆไหมคะซนค่ะไฮเปอร์ขโมยนะเอาไปเลยหนูป้าเนี่ยพี่แหละอายอยสุดท้ายแฟนสวยอ่ะสุดท้ายแฟนสวยขอโทษค่ะนี่จะได้อามขอโทษค่ะนี่จะได้อามเพชรไปต้อนหน่อยมือแบบจุ๊บก่อนได้มีอาหารเห็นอาหารอยู่ในมือทั้งนั้นแหละค่ะเลยจุ๊บจุ๊บโอ้ยเก่งมากครับโอ้ยเก่งมากครับจุ๊บแค่นี้ก่อนจุ๊บๆจะฟาดหัวแล้วโอ้ยเก่งมากครับ
้อนอาหารได้เลยค่ะกลัวเรานึ่งพี่กลัวเรานึ่งจู่โจมใช่ไหมค่อยๆกินนะลูกค่อยๆกินเก่งครับเอาตะกร้าไปเลยไหมเพื่อจะบ่อยขนาดนั้นเอาตะกร้าเลยไหมถ้าเรายืนอยู่ใกล้เขาเกินกับตะกร้าก็จะรีบกินอย่างนั้นแหละกินเสร็จแล้วเอาตะกร้าไปด้วยนะกินเก่งอันดับหนึ่งสวยจ้ะลูกแรงตายได้ไหมอ่ะตอนนี้แรงตายได้ไหมช้างแรงได้น้องก็วิ่งอะค่ะพี่แจ๊คโมโมเร็วโมโมเราคุยกับช้างรู้เรื่องนะครับเดินเร็วมันมาแล้วใจเย็นหยุดหมดแล้วนะหมดเห็นกล้วยขอนะขอหมดแล้วพี่น้ำมา3 วันแล้วฉันยังลงไปอาบได้โอ้ยนี่ต้องสครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพวกอะไรสับมันมัดมาตาเสร็จจากโคนเสร็จเราก็จะอาบน้ำให้สองคนอย่าดิกินน้ำก่อนเขาอาบน้ำทุกวันเราโอเคค่ะอาบน้ำทุกวันโอเคค่ะเพราะว่ามันได้ทำความสะอาดเยอะเลยไม่อย่างว่าคือช้างอ่ะผิวเขาอ่ะแข็งและหนามากบางครั้งเห็นว่าที่เราเอาไปทำร้ายช้างหรือเปล่าเขาจะเก็บหรือเปล่าแล้วจริงบอกเลยว่าเขาไม่เก็บหรอกแต่ว่าดีกับเขาที่ได้ซ้ำลวกผิวหนังเขาที่เป็นเขาจะได้หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้หนังเขาแข็งมากห้ามเป่าออกมาด้วยได้แล้วแกแล้วได้แล้วนั่งกินหรอนั่นเขากินหรอกินน้ำค่ะนั่งยิ้มในกล้องเลยน้ำจะกินเก่งเออเขาล่าเริงคนเนี้ยเก่งเก่งอ้อหรอที่หนึ่งเล่นน้ำเป่ามาทางนี้ลูกเป่ามาเลยใจเย็นนะมีคนต้องไปทำงานต่อนะเป่ามาเลยน้ำมันงานทำเงินให้แจกเลยแจกปล่อยมาเลยน้ำมันงานทำเงินให้แจกเลยแจกปล่อยมาเลยรู้เรื่องนะหลบเจ็บขาเด้อเป็นเหมือนคนภาคเหนือเขาเรียกเลยอ๋อที่แบบดูแลช้างเลยคนดูแลช้างพ่อเลี้ยงอย่าเป่านะเว้ยเนี่ยค่ะจะให้ได้ลูกค้าเป็นไปก่อนแล้วกันค่ะดูแลควายเดี๋ยวคนนึงขึ้นไปขัดเองก็ได้ค่ะให้เขาเลยค่ะโอเคไปเพื่อนระวังโตไม่ได้ได้แปลงยากมากที่มีงานสะดุดเสื้อสะดุดของอันเลยเหรอเอาอีกเหรอต้องเต็มกำมือโอ้โหยังช้างกินละเออมันหมดแล้วนะมันเม็ดแล้วนะ
ัดแล้วไอ้นี่แล้วลาเต้ how are you อร่อยไหมลาเต้อร่อยไหมอร่อยไหมครับโอ้ยกินผักด้วยโอ้ยกินมังเหรอกินมังเหรอมังจาวิรัตเหรออืมทุกคนวันนี้สนุกมากครับผมเพราะว่าน้องโลตัสของเราเฟรนลี่มากมีน้องโบด้วยนะแต่น้องโบไม่ได้ไปด้วยกันนะครับแต่น้องโลตัสก็ไม่ทำให้เราผิดหวังครับน้องเชื่องมากน้องน่ารักมากนะครับสนด้วยนะเอาใจแม่ยกทั้งหลายที่ไปด้วยกันอย่างเต็มที่เลยแต่กิจกรรมวันนี้จบแล้วนะครับผมก็จะจบด้วยการทำคุกกิ้งคลาสของเราเพราะเราเหนื่อยมากกับกิจกรรมน้องโบใช้พลังเยอะมากไม่ใช่น้องโลตัสนะครับเราใช้พลังกับน้องๆเยอะมากนะครับแบกกล้วยไปให้กินในป่าวันนี้จบด้วยคุกกิ้งคลาสนะครับผมที่มีต้มยำนะครับเป็นต้มยำกุ้งจากฝีมือเจ๊จูนแล้วก็ผัดไทยนะครับผมผัดไทยไก่จากฝีมือเจมีนาครับผมบอกเลยว่า2คนนี้เทพมากครับกับข้าวอร่อยมากครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือใครอยากมาร่วมกิจกรรมกับน้องโบและน้องโลตัสนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับมาเยี่ยมชมน้องๆได้เลยอย่าลืมนะครับเอาพลังมาเยอะๆมาป้อนอาหารน้องๆให้ได้เต็มที่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมที่นี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ